นึกว่าจะมาไม่ทันแล้วเนี่ยพี่ย่าก่อนถามพี่ย่าช่วยนั่งตรงนี้ขั้นระหว่างจากกับหมอช้างโอเคเดี๋ยวจะแปลกทำไมเวลาคุณธัญญามาเนี่ยจะรู้สึกแบบหนาวปุ๊บๆอย่างงี้ทำไมอะคะทำไมผู้ชายทุกคนพอเวลาเจอคุณธัญญาจะมีอาการเหมือนแบบลมเพลมพัดเกิดขึ้นนี่คือรายการสมาร์ทเลดี้เอาล่ะฮะชีวิตคิดบวกใช่ไหมคะผู้หญิงพร้อมบวกโอ้โหเฮ้ยเลิศอะเลิศจังเลยสมาร์ทเลดี้ผู้หญิงพร้อมบวกเดี๋ยวมาตบๆเข้าเรื่องก่อนละกันอยากรู้ว่าทิศชงมันคืออะไรยังไงคะไม่เหมือนปีชงไหมคะหมอชาคล้ายๆกันครับทิศชงเนี่ยก็คือทิศที่อยู่ตรงข้ามกันแหละนะครับอย่างเหนือตรงข้ามกับใต้ที่มันชงกันเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะว่าในฮวงจุ้ยเนี่ยทิศเหนือเนี่ยคือทิศธาตุน้ำค่ะทิศใต้คือทิศธาตุไฟน้ำกับไฟก็คือไม่ถูกกันอยู่แล้วถูกไหมอีกอันนึงอีกคู่นึงก็คือตะวันออกกับตะวันตกค่ะตะวันออกเนี่ยเป็นทิศธาตุไม้เหมือนแบบต้นไม้ค่ะตะวันตกเนี่ยเป็นทิศธาตุโลหะหรือธาตุทองเหมือนแบบของที่มันแข็งแข็งค่ะไอเหมือนโลหะกับต้นไม้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกันแล้วเนี่ยในภาษาของชื่อก็คือว่าถ้าเราของเดิมเคยนอนทิศอะไรอยู่ของใหม่ไปกลับไปเป็นทิศที่ชงเนี่ยอันนี้อยู่แล้วจะมีปัญหาอันนี้ก็ฝากไว้นะครับโอเคแล้วอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องหิ้งพระผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะชอบไหว้พระถ้าเกิดเอาหิ้งพระเนี่ยไว้ในห้องนอนได้ไหมคะได้ครับประเด็นมันมีอย่างนี้ฮะคือว่าผมเคยไปดูบ้านนึงเนี่ยก็เนี่ยเป็นทาวน์โฮมนะ4ชั้นค่ะเขาก็ไปมีความเชื่อหรือบางทีไปดูตามอินเทอร์เน็ตนะบอกว่าห้องพระต้องอยู่ชั้นบนสุดของบ้านเคยได้ยินไหมนะครับเอาไปตั้งไว้ชั้น4ค่ะแล้วอาม่านอนอยู่ชั้นล่างแล้วอาม่าเป็นคนชอบไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแกจะไปไหว้พระทิ้งเนี่ยบางทีขึ้นไปชั้น3ก็เฝ้าเม็กเซียนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่จะคือหิ้งพระเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องอยู่ชั้นบนสุดของบ้านคือถ้าบางทีไปไหว้บนสุดแล้วไม่มีคนไหว้ไม่มีประโยชน์นะคือบางทีไปอยู่สูงเลยเนี่ยแล้วอ่ะไอ้คนไหว้อยู่ชั้นล่างเดินขึ้นมาไม่ไหวเนี่ยทิ้งไว้ให้เฉยเนี่ยประโยชน์ของหิ้งพระเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ตั้งเอาไว้โชว์เราเอาไว้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบูชานะครับแล้วเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่การใช้งานได้เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ข้างล่างสมมติว่าอยู่ในห้องอาม่าเลยนะครับก็ไว้ได้แต่ก็ฝากดูหน่อยว่าข้างบนเนี่ยเหนือหิ้งพระเนี่ยเป็นอะไรเช่นถ้าบางทีเป็นส้วมอยู่มาทับอยู่อันนั้นก็ไม่แนะนำหรือถ้ามีเตียงนอนของใครมาแบบมาทับไอ้ตำแหน่งที่เป็นที่เราตั้งพระอยู่ข้างล่างก็ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่โล่งๆแล้วก็ผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยไม่ได้มีใครที่มาใช้งานตรงนั้นประจำเนี่ยก็สามารถตั้งหิ้งพระไว้ในห้องได้แต่ว่าฝ่ายที่เดียวคือว่าปกติเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้เหมือนกับตาของพระเนี่ยมาตกที่ตำแหน่งเตียงคือท่านควรมองไปทางไม่ใช่พระนอนมองเราไม่ใช่นอนอยู่พระมองเราตลอดหรือว่าไปไว้ปลายเท้าอะไรแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วส่วนมากก็จะอยู่ถ้าเป็นหิ้งอาจจะอยู่บริเวณหัวเตียงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ